สวัสดีพี่น้องมื้อนี้แม่นวันศุกร์วันที่9ของเดือน4ก่อนปีใหม่สำหรับทิศหน้าเขาจะบ่มีการรายสดเนาะแต่สำหรับทิศนี้ก็อยากเขายังอยากเว้าเรื่องที่สำคัญในสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในต้นเดือนนี้คือเรื่องการคืนพระสุนแต่เขาสิเว้าเรื่องเฉพาะเจาะจงมื้อนี้เรื่องฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ผ่านการคืนพระสุนแต่ก่อนเฮาจะเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้วอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้านำกันพี่น้องมีฟังพี่น้องก็เปิดไปในหนังสือ1โครินธ์โทบทที่15ข้อที่17 18สิอ่านแต่2ข้อเท่านั้นเนาะอาจารย์ขออ่านน้องและถ้าพระคริสต์บ่ได้เป็นขึ้นมาความเสื่อของพวกเจ้าก็ให้ประโยชน์และพวกเจ้าก็ยังจมอยู่ในการบาปของพวกตนซ้ำกว่านั้นอีกพวกคนที่เสื่อในพระคริสต์ที่ตายไปแล้วก็ยิบหายไปด้วยเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกน้อยแต่เป็นภัยพลของพระองค์แต่เป็นลูกเป็นข้ารับใช้หรือเป็นทูตของพระคริสต์มอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจของผู้ที่รับฟังทุกคนให้ได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์และได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าด้วยจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เราจะเล่าเรื่องว่าฤทธิ์เดชเนาะฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระสุนเขาสิเน้นไปที่ฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระสุนเขาหู้การคืนพระสุนที่สื่อก็ดีแต่ถ้าเขาหู้จักอันสำคัญในการคืนพระสุนคือฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระสุนเนาะอยู่ในนี้แน่นอนแหละถ้าพระคริสต์นั้นบ่ได้เป็นคืนมาพี่น้องจากตายแล้วบ่มีชีวิตอยู่เขาจะเสื่อหรือบ่เสื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก็บ่มีหยังต่างกันเขาก็เสื่อศาสนาเหมือนทั่วไปพระคำบอกว่าเฮาทุกคนก็ยังจมอยู่ในบาปกรรมถ้าพระองค์บ่ได้คืนมาจากตายถ้าจะว่าให้เข้าใจง่ายกว่านั้นพี่น้องก็คือว่าเมื่อจากโลกนี้ไปย่ำใดถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้คืนมาเฮายังต้องไปใช้บาปกรรมที่นรกบึงไฟเหมือนเดิมเด้สำคัญเด้เนาะเฮาสิเบิ่งว่าเป็นหยังการคืนจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์จึงสำคัญแท้ต่อมนุษย์ต่อชีวิตของมนุษย์ขอให้ฟังค่ะครับพี่น้องตั้งใจฟังเด้อมันสำคัญแท้ๆสำหรับชีวิตเราเพราะอันที่หนึ่งเพราะพระพรทุกอย่างจากสวรรค์ฤทธิ์เดชอำนาจที่พระเจ้าต้องการประทานให้แก่มนุษย์นั้นเกิดเป็นจริงในเวลาที่พระเยซูได้คืนมาจากตายในเอฟิโซบทหนึ่งข้อเศร้านะพระองค์ได้เหตุทุกสิ่งก็หลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าได้คืนมาให้เป็นจริงฉันบอกอีกทีหนึ่งพระพรทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้แก่มนุษย์ที่มาจากสวรรค์นั่นเกิดเป็นจริงในเวลาที่พระเยซูคืนพระสุนก่อนหน้านั้นบ่เป็นจริงเกิดเป็นจริงที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสัญญาอันที่สอง
ทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางเขนน่ะเพื่อเฮาก็เกิดเป็นจริงในเวลาที่พระองค์คืนพระชนคือกันถ้าจะบ่ให้ชัดเจนตื่มก็คือว่าหลังการคืนพระชนพระองค์จึงได้ให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำเอาทุกสิ่งจากสวรรค์มาให้ผู้ที่เชื่อในลูกนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเนาะในยูฮันบทที่6ข้อ14 15น่ะพี่น้องเบิ่งขึ้นถ้าพี่น้องอยากอ่านพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระวิญญาณจะเอาทุกสิ่งที่เป็นของเฮาจากสวรรค์น่ะลงมาให้พวกเจ้าลงมาแจ้งต่อพวกเจ้าสำคัญบ่พี่น้องอู้สำคัญกับคือพระชนนี่สำคัญหลายอันที่3เมื่อผู้ที่เชื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการอธิษฐานจะเป็นการซอกแสวงหาพระเจ้าถ้าให้ถือ กับหัวใจของพระเจ้าแท้ๆพี่น้องมีอันเดียวผู้นั้นต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีชีวิตอยู่ในฮีบรูบทที่11ข้อ6นะถ้าเฮาบ่เชื่อแนวนั้นการเข้าเฝ้าพระเจ้าของเฮาจะบ่เกิดผลอย่างมดเพราะพระเจ้าบ่พอพระทัยพระเจ้าจะพอพระทัยและรับฟังคำอธิษฐานของเฮาเนาะต้อนรับเฮาถ้าเฮาเข้าเฝ้าพงแล้วเฮาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงคืนพระชนมาแล้วโอ้สำคัญด้วยเหตุนั้นพระคำ1กุลิโธบทที่15ข้อ11จึงว่าว่าถ้าพงบ่ได้คืนมาจากใต้นะความเชื่อของเฮาก็บ่มีประโยชน์หยังพี่น้องแท้ๆเฮาสิบ่ได้หยังแม่นพระเจ้าสัญญาก็บ่มีหยังเกิดขึ้นทุกสิ่งเกิดขึ้นนั้นในเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงคืนมาจากใต้เขาสิเบิ่งว่ามีสิ่งใดอย่างยืนว่าพงได้คืนพระชนแท้ไอ้จักว่าคืนน่ะนี่เนาะในมือวันอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้แบ่งปันแล้วอยู่ในบูดอันที่หนึ่งเขาสรุปซื่อเขาสิบ่รายละเอียดการปรากฏตัวของพงหลังการคืนพระชนตัวนี้สำคัญพี่น้องจื้อได้ว่าหลังจากคืนจากตายแล้วพงอยู่ในโลกใน40วันแต่อยู่ใน40วันนั้นอย่างหน่อยพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปรากฏตัวต่อผู้ที่เชื่อและต่อสาวกพวกอัครสาวกอย่างน้อย11ครั้งก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรคสถานสำคัญพี่น้องสำคัญหลายอันที่2เหตุการณ์อันหนึ่งที่สำคัญแท้ๆใน11ครั้งนั้นก็คือตอนแรกของวันอาทิตย์พระเยซูเจ้าได้ปรากฏตัวขึ้นอยู่ในห้องบ่อนที่พวกอัครสาวก11คนร่วมประชุมกันอยู่เขาใส่ไล่ประตูอัดแก็บเลยพอเขาย่านพวกเจ้าหน้าที่ยิวพี่น้องเบิ่งในยูฮันบทที่20นั้นข้อ19ขณะที่เขาร่วมกันอยู่นั้นพระเยซูคริสต์เจ้าก็ปรากฏขึ้นอยู่ท่ามกลางเขาเนาะพี่น้องจื้อได้ว่าคำตะมิดที่พวกเว้านะสันติสุขจงมีแก่เจ้าทั้งหลายเขาตกใจตกตะลึงแต่เขาได้เว้าเลยเรื่องนี้เขาสิบลเว้าขึ้นอีกพวกอาคาสวกได้เปลี่ยนวันนมัสการจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้รวมในการรวมอยู่ที่นั่นด้วยเนาะในวันนั้นในวันอาทิตย์การเปลี่ยนแปลงนี่สำคัญเลยพี่น้องสำคัญหลายสำหรับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นขีดหมายอันจ้าแจ้งที่ให้รู้ว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นแตกต่างกับพวกยิวที่นมัสการในวันซาบาโตคือวันเสาร์น่าเสียดายท่านเขาบอกถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีคริสเตียนบางกลุ่มยังเสียดายอันเก่าที่มีในพันธสัญญาเดิมนั้นที่บอกว่าให้นมัสการในวันซาบาโตเด้อเพราะพี่คำพี่น้องเบิ่งในพังพี่เฮบรูบท8ข้อ13ถ้าพี่น้องเบิ่งในเรื่องนั้นบางพี่ตอนนั้นเก่าว่าอันเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วเพราะมีอันใหม่ที่ดีที่สุดเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าอันเดิมนั้นพ้นไปแล้วแต่ว่ามีคนว่าบ่บ่ท่านพ้นเพราะยังเอามาปฏิบัติบ่กินนั่นบ่กินนี่เนาะบ่มีอีกแล้วเรื่องนี้เพราะสิบางครั้งสุดท้ายก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ปรากฏต่อหน้า500กว่าคนในหนังสือ1กุลิโธบท15ข้อ6นะเนาะในมื้อนั้นแหละพระเจ้าได้สั่งพวก
จ้าทั้งหลายมัทธายบทที่98ข้อ18ข้อ20นั้นรุ่งว่าอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และที่แผ่นโลกเป็นของเฮาแล้วด้วยอำนาจนั้นพวกเจ้าจงออกไปเฮ็ดให้คนทุกชาติเนาะผู้ที่เสื้อทุกชาติเป็นสาวกนี่อันนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายอยู่ในโลกนี้เอาสิมาเบิ่งต่อไปว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ได้ขึ้นมาในวันถวน3เป็นวันอาทิตย์พระองค์ได้ถือครึ่งในวันศุกร์วันเสาร์พงอยู่ในอุโมงค์แต่วันอาทิตย์แต่เสาร์พงได้ขึ้นมาแต่ขึ้นมาแล้วพงอยู่ในโลกนี้อีก40วันจากนั้นจากนั้นพระเสด็จขึ้นสู่สวรรคสถานเอาสิเบิ่งการทำงานของพระเยซูคริสต์เจ้าหลังเสด็จขึ้นอยู่ในสวรรค์แล้วหลังจากเสด็จขึ้นอยู่ในสวรรค์อันที่หนึ่งอันสำคัญคืออยู่ในกิจการบทสองข้อหนึ่งข้อสี่นั้นหลังพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้สิบวันพี่น้องพระองค์ก็ได้ประทานพระวิญญาณพระคัมภีร์ไปได้ถอกเทเพราะมันมายังพนึกคึกเคาะอย่างพิลึกมหึมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาทุกป่อนหาผู้ที่เสือเมื่อนั้นลงมาหาร้อยชาวคนแหละอยู่ในห้องสันทึงนะเนาะลงมาเพื่อหยังเพื่อนำเอาฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นพระชนม์ลงมาบัพติศมาผู้ที่เสือด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพื่อยืนยันว่าผู้ที่เสือทุกคนนั้นได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าในเขาในครอบครัวอันใหญ่ของพระเจ้ามันบ่เป็นเรื่องอื่นเรื่องนี้สำคัญหลายลงมาเพื่อยั่งยืนด้วยฤทธิ์เดชมนาดนำการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจิตวิญญาณของเขาเขาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาได้รับเขาเป็นลูกของพระเจ้าอันนั้นสำคัญหลายอันที่สองและบัพติศมาผู้ที่เสือด้วยไฟเมียนยังอันนี้หลายคนเข้าใจคิดเนาะแต่คิดว่าเรื่องไฟนี่เรื่องเดียวแหละกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่แม่นฟังพี่ว่าเพิ่นบัพติศมาเฮาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก่อนพระวิญญาณเข้ามาก่อนจากไฟมานำหลังพอไฟมากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสิเอาแต่ไฟไปบ่ได้เด้พี่น้องไฟให้มันฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชอันนี้อันที่1เพื่อให้เฮาออกไปเป็นพยานเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ในกิจการบท1ข้อ8อันที่2ไฟนั้นเป็นไฟแห่งสำราญสิ่งที่เปื้อนในชีวิตของทุกคนเมื่อพงเข้ามาพงก็สำราญสิ่งเปื้อนนั้นทุกคนที่เข้าต้อนรับเอาการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะในติโตบท3ข้อเป็นไฟแห่งการสำราญและมีหลายคนเอาไฟไปเขาก็เอาตัว3นี่แหละไปตัวสำราญนี่เฮ็ดให้คนว่าเอาเจ้าต้องคำสำราญแล้วเจ้าต้องเอาสิ่งเปื้อนออกมาหากออกมาบ่อันนั้นออกมาบ่เนาะเขาก็เอาตัวที่3นี่ซึ่งตัวสำคัญก็เป็นฤทธิ์เดชอันตมิตรนั่นคือออกเป็นพยานฝ่ายเขาประสืบตัวนั่นพระเจ้าย้ำตัวนั้นตัวสำราญนี่มันอัตโนมัติเมื่อเขาหลับเสือในพระเยซูคริสต์เจ้าไปลงมาสำราญเขาแล้วเขาเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งเปื้อนถึกสำราญหมดเลยบาปกรรมบุมีอีกแล้วการสาบแซงบุมีอีกแล้วสำราญหมดเวลานั้นแต่คนเจ็บใครได้ป่วยไหมยังกดรับการเยียวยาปินป่วยรักษาพี่น้องเมื่อพงขึ้นไปในสวรรค์พี่น้องรู้จักว่าพงบอกว่าพงเป็นหัวของคริสตจักรอยู่ในโลกนี้พงได้ตั้งคริสตจักรไว้แต่ให้เป็นเพื่อนๆว่าคริสตจักรเป็นกายของพระองค์เฮาผู้ที่เสือทุกคนนี่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของกายนั้นแล้วพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้มอบอำนาจขึ้นให้แก่คริสตจักรเมื่อพระองค์ได้รับอำนาจไปแล้วและให้ผู้ที่เสือทุกคนเพื่อให้ออกไปอันที่1ประกาศข่าวประเสริฐนำเอาคนที่อยู่ในตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งโซไห้นั้นให้ได้คืนมาในอาณาจักรของพระเจ้าได้สร้างทุกคนคนทุกชาติเนาะผู้ที่เสือคนทุกชาติผู้ที่เสือทุกชาติให้เป็นสาวกอันนี้พี่น้องเข้าใจในมัทธายบท24ข้อ14แล้วก็ในมัทธายบท28ข้อ19นะโมสิเบิง
ต่อไปว่าการในขณะนั้นเมื่อมอบอำนาจให้กฤตจักรแล้วหมายความว่าพงษ์ได้ปลดอำนาจจากมันสตาลิพิพิศาสที่อ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของโลกนี่บ่เป็นอีกในกุลไซบท2ของสิมหานั้นและบ่รับรู้พวกมันว่าเป็นเจ้าโลกอีกต่อไปความจริงพระเจ้าได้ประกาศกันปลดในเมื่ออยู่ที่แม่กางแขนแต่สำเร็จเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าคืนพระชนพี่น้องอันนี้มันฤทธิ์เดชอำนาจให้เกิดขึ้นพระชนเฮ็ดให้สิ่งนี้สำเร็จเมื่อนั้นสำเร็จบ่มันสำเร็จก่อนหน้านั้นเด้พระเยซูคริสต์เจ้าประกาศอยู่เมื่อนั้นในกุลไซบท2ของสิมหานแต่มื้อสำเร็จก็แม่นมื้อพระเยซูขึ้นมาจากตายอันที่2อำนาจที่มันซาตานเคยหลักเอาไปก็ได้ถึกยึดเอาขึ้นมาเป็นของพระองค์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่อพระเยซูคืนพระชนยื้อได้บ่ในมัทธายบทที่18ข้อ18พุ่นอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และเทพินโลกทรงมอบให้เฮาแล้วเนาะแต่จากนั้นพระองค์ก็นำเอาผู้ที่เสือเข้าอยู่ในขบวนการแห่งไสยศาสตร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นจริงหลังจากพระเยซูขึ้นมาจากตายหลังจากพระเยซูขึ้นมาจากตายสำคัญหลายพี่น้องเอาสิเห็นฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นพระชนก็อยู่น้ำพวกสาวกทุกคนอัครสาวกเปโตรกับพวกสาวกมีการดีพยาธิเกิดขึ้นคนเปียกตั้งแต่เกิดลูกย่างวิญญาณสัวผีเท่าให้ถือขับไล่ออกเงาของอาจารย์เปโตรกลายไปซื่อมันหลายคนมาหาจนบทสามารถว่างมือใส่แต่ละคนเพื่อให้เขาหายดีพยาธิเขาเอาไปนอนตามหนทางเงาของอัครสุขไปตัวกายไปซื้อถือคนเงาไปถือผู้ใดผู้นั้นดีพยาธิผู้ใดผีเข้าผีออกเนาะคนตายเป็นคืนมาโดยใส่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องไปอ่านเด้อในกิจการบทที่2ข้อ41ในกิจการบทที่5ข้อ12เป็นต้นไปพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทำงานจากสวรรค์จะบอกเรื่องนี้ว่าทำงานแบบใดเมื่อพระองค์อยู่ที่นั่นพงศ์บริเศร้าได้พี่น้องพงศ์ได้ทรงเอิ้นและแต่งตั้งอัครสาวกผู้ใหม่เนาะเอิ้นว่าโอโลผู้นี้เกียรติสั่งพระเยซูคริสต์เจ้าในเมื่อก่อนแต่ไล่ขาไล่ตีบีบวยคนคริสเตียนไล่จับเอาคนคริสเตียนมาใส่คุกใส่ขาขณะที่เพิ่นเดินทางไปซีเรียไปดามัสกัสเพิ่นขี่ม้าไปกับคนเพิ่นมีอำนาจมีคนใส่ไปนำมีคนอัลขาพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่สวรรค์ก็เอิ้นให้เฮ็ดให้แสงเจิดจ้ามาถึกเพิ่นตกมาม้าก็ตกใจตื่นตกลงจากหลังมาตาเพิ่นบอดกระบอนแต่ก็มีเสียงมาปาโปโลเอ้ยตะกี้เพิ่นสื่อโซโลเอ้ยเป็นหยังเจ้าจึงข่มเหงเฮาโอ้เพิ่นเลยถามว่าท่านแม่นผู้ใดสิเว้านี่ตาเพิ่นบ่เห็นหุ่งเลยได้ยินแต่เสียงในเวลานั้นแต่พระเยซูคริสต์เจ้าจากสวรรค์ก็ตอบเพิ่นว่าคือมันอยู่ใกล้ๆกันพระเยซูตอบเพิ่นว่าเฮาคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่เจ้าข่มเหงนั่นแหละบ่เป็นหยังตั้งแต่นี้ไปเฮาสิเปลี่ยนชื่อเจ้าเป็นโปโลเนาะตั้งแต่หั่นโซโลก็เปลี่ยนชื่อเป็นโปโลตั้งแต่มื้อนั้นมาแต่เพิ่นบอกว่าต่อไปเฮาสิให้เจ้าเฮาสิใส่เจ้าจะรับใส่เฮาแล้วสิใส่เจ้าเพื่อนำเอาข่าวประเสริฐไปหาคนต่างชาติแต่อัครสาวกโปโลก็ได้เห็นสิ่งนี้จนในที่สุดก็เกิดมีคริสเตียนในทั่วโลกน้องมาเบิ่งอีกอันหนึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทำงานการงานอันใหญ่เนาะในกิจการบทเก่าข้อ36นะพี่น้องพงศ์ได้ปรากฏแก่อัครสาวกโยฮันที่ถูกเนรเทศไปอยู่กอปัตโมเวลานั้นให้โยฮันนี่บันทึกให้เขียนคำทำนวยในพระคัมภีร์พันธมิตรบทหนึ่งข้อหนึ่งนะเพิ่นเว้าถึงโยฮันได้เห็นนิมิตพี่น้องปึ้มพันธมิตรมีเสา2บุตรโยฮันบันทึกบ่จักใส่เวลาเท่าไรเป็นคำทำนวยถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแก่คริสตจักรและการตัดสินที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้
เขาจะอ่านถาดผ่านบริศึกษาศาสนศาสตร์หรือบ่มีคนแนะนำก่อนเขาอ่านก็เขาจะยากแน่นอนเพราะว่าเป็นคำทำนวยที่เขียนไว้ในที่นั้นเขาจะบ่เข้าใจแต่เขาจะเข้าใจถ้ามีผู้อธิบายเขาไปหาพวกอาจารย์พวกคนมันจะอธิบายให้น้องเขาบ่เข้าใจมืดดอกอยู่ในโลกนะครับบางคนก็คิดว่าตัวเองหูจักมันทุกอย่างบ่เอาหูจักน้อยๆแต่ผู้จักแท้ตัวเมนพระเจ้าหูแหละทุกมื้อนี่ปัจจุบันนี่ได้ฤทธิ์เดชอำนาจแห่งการคือประสนยังปรากฏให้เห็นอยู่ทำการคริจักและผู้ที่เสือในทั่วโลกเนาะเป็นคนมหาพระเจ้าคนดีพญาตได้รับการช่วยเหลือแบบปฏิหารเนาะคนขึ้นจากตายเราเห็นสิ่งนี้คนหูหนวกได้ยินคนตาบอดเห็นหงมีปรากฏอยู่ในทั่วทุกมุมโลกอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้ผมเป็นเรื่องไปหลอกลวงผู้ใดเป็นเรื่องจริงแท้เขาสิเบิ่งบทเรียนยังสำหรับพวกเขาวันนี้น้องการคืนพระสนของพระเยซูคริสต์นี่ยังยืนว่าพงแมนพระเจ้าแท้จริงพระเจ้าแท้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริงความเสื่อของเฮามีความหมายก็ย้อนพงคืนมาจากตายเพราะพระองค์สัญญาว่าผมจะเอาเฮาคืนมาเหมือนกันย้อนการคืนพระสนขององค์พระยิ่งคริสต์เจ้านะการไถ่บาปกรรมไถ่เฮาจากการสาปแช่งปลดปล่อยเขาจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจจึงเกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้ที่เสือเมื่อพี่น้องท่านที่ที่น้องต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไถ่องก่อให้บาปกรรมแก่พี่น้องเพื่อน้องกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเคาะกรรมการสาปแช่งทุกอย่างที่เคยตกถึกพี่น้องในครอบครัวพี่น้องก็ถึกปลดปล่อยทั้งหมดและอำนาจมารซาตานผีปีศาจที่เคยเป็นนายที่เฮาย่านกลัวจะบทแต่ต่อเขาได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเนาะเป็นเรื่องจริงทานเสือหรือบทเสือก็บอกเป็นยังอันนี้เป็นความจริงบอกให้ฟังถ้าเขาอยู่ในโลกเนี่ยเขาก็อยู่ใต้อำนาจของมารหายนี่แหละทุกคนที่บ่มีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจการคือประสนอยู่ในชีวิตจะย่านกลัวตัวพวกมารซาตานหรือผีปีศาจมันเป็นธาตุมันจะเลี่ยงมันจะเหตุตามมันบอกพี่น้องเราอยู่กับพระเจ้ามันแต่เขาบ่ได้อาเมนดีบ่ที่แน่นอนลูกเต้าเขามันแต่บ่ได้บ่ต้องเหตุอีหยังหมดเนาะอันสุดท้ายที่อยากบอกกับพี่น้องย้อนการคืนพระสนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่เขาจึงได้รับชีวิตของพระเจ้าที่เพิ่นเอิ้นว่าชีวิตนิรันดรนั้นชีวิตอมตะซึ่งแต่เราจากโลกไปมือใดน้องอย่าลืมได้ว่าเขาอยู่ในโลกในสัวข้าวเลยแล้วเขาก็บูฮู้ว่าโลกนาเป็นใดถ้าบูมีผู้บอกผู้บอกได้ก็มีแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเลยบอกว่าในโลกนามีแต่สองบ่อนบ่สวรรค์กับนรกเนาะถ้าเขาได้รับชีวิตของพระเจ้าเลยนรกบูมีสิทธิจะทำหาสื่อเขาอีกสื่อเขาเขียนไว้เลยในสวรรค์เขาจากโลกนี้ไปมือใดจิตวิญญาณของเขาที่มีพระเจ้านะเขาก็ไปอยู่กับพระเจ้าและรับเอาทางกายใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เขารอฐานเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์และเจ้าของนรกพี่น้องพระองค์จะบอกว่าไผไปบนไหนก็ไปบนนั่นแหละเพราะพระองค์เป็นเจ้าของเขาบ่เป็นเจ้าของเด้เขาสิอวดตัวสิเก่งไปเด้เขาไปหอนหันเขาจะเจอและชีวิตครบบริบูรณ์ขนาดที่อยู่ในโลกนี้หมายว่าอย่างชีวิตครบบริบูรณ์อาจารย์จะแปลหน่อยหนึ่งชีวิตครบบริบูรณ์หมายความว่าในทุกขงเขตของชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้ามีชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้ามีฤทธิ์เดชอำนาจของการคืนพระสนอยู่ที่นั่นมีพระพรอยู่ที่นั่นมีความปลอดภัยอยู่ที่นั่นมีสติปัญญาของพระเจ้ามีการเกี่ยวของพระเจ้าอยู่ในทุกขงเขตของชีวิตถ้าเฮาย่อมให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางขณะที่ดำเนินชีวิตชีวิตของเฮาจะเนาะชีวิตครบบริบูรณ์จะเกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้ที่เสือทุกคน
ดังนั้นถ้าพี่น้องอยากเห็นชีวิตนี้เกิดขึ้นผู้ที่ยังผู้ท่านมั่นใจอาจารย์ก็อยากอธิษฐานกับพี่น้องในเวลานี้เชิญพี่น้องภาวนาอธิษฐานอธิษฐานให้ได้ก่อนตาย่อมือและบอกน้ำลังท่านบ่อยากว่าบ่อยเป็นหยังถ้าท่านยังบ่แม่นบ่แม่นคนคริสเตียนท่านอยากเว้านำก็เว้าได้เพื่อพุทธปล่อยจากบาปกรรมพุทธปล่อยตัวเองจากเคาะกรรมจากการสับแสงจากสิ่งชั่วให้แต่พุทธปล่อยตัวเองจากอำนาจมารซาตานและผีวิญญาณไอ้เซิร์นเอาน้ำหลังอาจารย์จะพากล่าวเป็นเธอค้ำเธอค้ำไปถ้าผู้ใดจะกล่าวก็กล่าวผู้บูจะกล่าวก็บูปินอย่างเด้อตามสบายคาเดองค์พระเยซูหรือเจ้าน้อยยอมหับว่าอยู่ในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงเฮ็ดให้เจ็บไข้ได้ป่วยเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินขาดขาดเขินๆบ่พออยู่บ่พอกินกังวลย่านกลัวอยู่ในโลกนี้ก็น้อยฮู้ว่ามนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งชั่วร้ายมารซาตานแต่ผีปีศาจหายย่านกลัวต่ออำนาจของพวกมันบัดนี้ก็หน่อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,021 ปีผ่านมาก็เพื่อกอบกู้เอามนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และประทานชีวิตของพระเจ้าให้แก่เขาคือชีวิตนิรันดรให้เขาพ้นจากบึงไฟนรกท่านน้อยจึงขอเปิดใจหับเอาชีวิตใหม่นี้แทนการกอบกู้ของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปท่านน้อยขอบใจที่พระองค์ได้ไถ่ท่านน้อยจากสิ่งชั่วร้ายและได้เสด็จผมมาอยู่ในจิตวิญญาณของขน่อยแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอหลับเอาฤทธิ์เดชอำนาจแห่งการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นองค์ขน่อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคุณสอบธรรมท่านได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาจากสิ่งโสหายและอำนาจเคาะกรรมต่างๆจะบ่แตะต้องชีวิตของท่านอีกให้พระเจ้าเสริมกำลังทุกคนที่ได้ฟังคำของพระเจ้าในวันนี้ให้ความสุขสิ้นดีและสันติสุขปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกท่านอาเมนก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปต่อไปเราวิญญาณเข้าปราศรัยเราจงลุกขึ้นมาเถิดทั้งวันพระเยซูจะเสด็จ